โอเคครับเข้ามาเดือดกันต่อในเกมที่2เกมแรกนั้นยังถือว่าไม่เดือดมากนะก็เป็นไปตามทามมิ่งของสภาพดราฟต์ที่ตั้งใจเอาไว้นะครับที่ Fnatic ทำได้เกม2เป็น T1 First Draft นะแล้วก็ยังไม่แบน Mars แต่จะแย่ง Mars มาหรือเปล่าคือแบน Death Prophet กับ Weaver ไปนะครับ Fnatic นั้นแบน Red King กับ Doom เบนหลุดนะ OD หลุดด้วยนั่นแหละครับวิธีแก้ปัญหาครับผมไม่อยากแบน Mars ของแจ๊บก็เลยหยิบ Mars มาเล่นเองใน First Pick Fnatic ได้เบนกับ OD นะคู่ฮีโร่ที่ถือว่ายอดเยี่ยมมากในยุคนี้เป็น first pick นึกถึงดราฟต์ Secret เมื่อวานมาที่ Secret ได้เบนกับ OD ไปอ่ะคือมัน2ตัวหายนะเลยนะถ้าปล่อยให้2ตัวนี้มาเล่นฟรีในแนวหลังอ่ะเป็น2ตัวที่ผมรู้สึกว่าเก่งมากถ้าได้อยู่ในดราฟต์เดียวกันแต่น่าแปลกที่ว่าส่วนมากคนแบบมักจะเลือกแค่1หรือไม่ก็ไม่เลือกเลยแต่ถ้าเป็น Secret แล้วก็มันเลือกแน่ๆถ้าหลุดอย่าง Fnatic ก็ปล่อยนะครับแล้ว T1 ก็ไม่น่ากด OD แล้วเพราะว่ามันโชว์ Mars มาแล้วอะ OD หยิบมามันจะแบบไม่ได้ซ่อนตำแหน่งสลับดราฟต์กันเล่นนี่หว่ารอบนี้เป็น T1 อยู่เดอะไดนะครับฝั่งที่พวกเขามั่นใจสุดๆนะครับพอมีพื้นที่ให้ฟาร์มเยอะเล่นเกมช้าตามที่สไตล์ถนัดได้เป็นลีน่าเลนกลางก็ลีน่าฟาร์ม Mars เป็นยามเฝ้าหน้าประตูเวลาที่ฝั่งตรงข้ามจะวิ่งเข้ามาบุกป่าไอ้นี่คือคนคุมประตูเลยปิดประตูกันโซหรือจะปิดประตูขังแล้วลุมกระทืบคนที่เข้ามาก็ได้ปกติกดควีนกับเทรียนมาโยกเลนได้นะควีนเล่นได้3คอส่วนเทรียนน่าจะซับ5ก็มีเทรียนมาเบิร์น BKB ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ยื้อเวลาสำหรับการบุกทาวเวอร์ของฝั่งตรงข้ามเฟส2ที่วันแบนเทมพลากับปักทำไมถึงแบนเทมพลากับปักกำลังคิดเหตุผลอยู่อ๋อผมรู้สึกว่าแบบนี้มันจะเป็นประมาณว่า T1 ดราฟต์มาแล้วคิดว่าแผนของเขาอ่ะมันจะไม่เข้าไปวิ่งบุกฝั่งตรงข้ามเลยถ้ามันต้องฟาร์มมาวัดกันเนี่ยเทมพ่ามันจะฟรีคือถ้าเราเล่นฟาร์มโฟกัสของทีมเรานะแล้วเราเจอเทมพ่าเจอเมดูซ่าอะไรเงี้ยมันคือแบบมันเสี่ยงไปอ่ะถ้าเรารู้ว่าฟาร์มมาวัดแล้วฝั่งตรงข้ามมันฟาร์มได้ดีกว่าปกติแบนไลออนกับ IO ไปนะได้เรียนรู้จากแมตช์เมื่อกี้
คือถ้าจะเล่นควีนเนี่ยต้องอยากให้ฝั่งตรงข้ามมีตัวจับอะคล็อกเวิร์กตัวเก่ง DJ แล้วก็แบนเอนชานแบนเอนชานกับแบน IO เพื่อให้แรงกดดันในเลนมันไม่หนักเกินไปผมไม่รู้ว่าเรเวนเล่นควีนได้หรือเปล่านะเพราะถ้ามาเล่นควีนแครี่ใช่ไหมมันจะแบบเลนดุมากอะควีนบวกเทรียนอะมันเป็นดับเบิลสโลอะทีวันกด disrupt มาแล้วแบน terror blade disrupt มาดักขาควีนตาขาดตัวเปิดวิชั่นจะเล่น disrupt ให้แบบสบายๆมันต้องมีคนวิ่งเปิดแมปให้หน่อย Nick Assassin ไหมจับคนทำครีปด้วยมันต้องมีตัวสเกลให้แบบ Weaver เล่นคู่ disrupt Night Soccer บินเปิดแมปหรือว่า Invoke Ghost Walk Weaver Nick Assassin ล่องหนวิ่งเช็คอะไรเงี้ยวิลโล่คอมโบมาสทีวันเกมนี้เล่นดีเฟนส์พื้นที่ดีมากๆคุณลองคิดภาพว่าถ้าคุณจะวิ่งเข้ามาบุกป้อมทีวันหรือบุกป่าทีวันทีวันมี3ทีมไฟท์และเป็นอติวงกว้างเท่านั้นเออใช่ใช่ใช่ถ้าเขามั่นใจในเกมช้านะเขาเล่นเมดูซ่าได้มันจะเป็นเมดูซ่ายืนชนให้ลีน่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูดราฟฟานาติกก่อนว่าฟานาติกเขาบุกดุขนาดไหนเพราะว่าเทรียนมันไม่ได้ดุมากคือถ้าเปลี่ยนเทรียนเป็นซับตัวอื่นแล้วเล่นคู่คล็อกเวิร์กอ่ะมันจะเป็นสองซับที่เล่นได้ดุกว่านี้คล็อกเวิร์กเอามาจับลีน่าด้วยนะลีน่าไม่ชอบโดนเข้าประชิดตัวลีน่าดิสรัปไม่ชอบคล็อกเวิร์กในดราฟหรือจะเป็นเฟลเลสไวตัวเก่ง23ก็ได้แค่แบบอะไรก็ได้ที่มายืนชนข้างหน้าให้ลีน่าได้ใช้เวลาจะหมดแล้วครับฟานาติกแล้วมาเป็นไลฟ์ซิลเลอร์ไม่ค่อยมีคนเล่นไลฟ์ซิลเลอร์เท่าไหร่นะเนี่ยแต่อยากได้ตัวที่ไม่มีปัญหากับมาสเพราะไลฟ์ซิลเลอร์มีกันเวทฟรีไงกดเวทวิ่งออกจากอารีน่าได้เรสสุดท้ายแฟนติกแบนเรเซอร์ส่วน T1 แบนบีสมาสถ้าเป็นเรเซอร์มันจะตอบโจทย์เพราะเรเซอร์มันเคาน์เตอร์ไลท์ซิลเลอร์ในดราฟแล้วเป็นตัวชนให้ลีน่าส่วน T1 แบนบีสมาสเรื่องวิชั่นและอะไรอีกหรือว่ากลัวโดนเบิร์น BKB หนักเกินไปเพราะตอนนี้ในดราฟแฟนติกก็เป็น2ซัพพอร์ตที่อัลติเมททะลุ BKB ทั้งคู่แล้วทำให้พลัง BKB ของลีน่าแบบไม่ได้ 100%แต่สังเกตว่าแบนออฟเลนกับมิดนะครับในเฟสสุดท้าย T1 เนี่ยเพราะ T1 ไม่รู้ว่าควีนเป็นควีนซับอะไรไม่ใช่ซับดิควีนมิดหรือควีนออฟแล้วก็ปิดท้ายด้วยเฟสเลสไวตัวชนฟานาติกแบนมอร์ฟิงตัวเก่ง23ไปแต่จริงแล้วมอร์ฟิงไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นในการที่เป็นตัวชนของลีน่านะเขาเป็นเฟลเลสวอยเสริมทีมไฟท์เขาอีก
เกมนี้ T1 คือมี2ตัวชนมี4ทีมไฟท์ที่จะเซตให้ลีน่าได้สุดท้ายแล้วด้วยสกิลที่โคตรจะกว้างใหญ่ขนาดนี้ลีน่ายังจะโดนล้วงหรือเปล่าแล้วลาสพิกเป็นแจ็บดาร์คเซียครับ Stupid Brave but Stupid เอาดาร์คเซียมาคอมโบฮีโร่ประชิดทั้งหลายนะเกมนี้ Fnatic มีตัวประชิดทั้งหมด4ตัวทีวันเลดเกมเก่งมากถ้าดาร์คเซียพูดถึงว่าดาร์คเซียชนเฟลเลสวอยอะดูไม่ได้คุ้มมากขนาดนั้นเพราะว่าเฟลเลสวอยมันมีฟื้นเลือดแต่ว่าความเก่งของดาร์คเซียคือดาร์คเซียมันแค่อยากเล่นคอมโบกับฮีโร่ในเลนคุณลองดูในเกมแข่งได้อะว่าโอเคถ้าดาร์คเซียเจอเฟลเลสวอยแล้วฮีโร่คอมโบของดาร์คเซียมันไม่ได้โหดเท่าไหร่อะเลนมันจะจบจืดๆแต่พอมันเป็นคอมโบที่ฆ่าได้อะมันน่ากลัวเพราะเลนของ T1 อ่ะมันจืดชืดมากเลนเฟลเลสวอยอ่ะมันเป็นเฟลเลสวอยโบดิสรัปเตอร์เลนมันไร้พลังฟานาติกเป็นดาร์คเซียคล็อกเวิร์กเลเวล3เอาฆ่าและถ้าเขาฆ่าเฟลเลสวอยในเลนได้สักครั้ง2ครั้งแค่นี้เฟลเลสวอยเงินช้าแล้วเฟลเลสวอยกับไลท์ซิลเลอร์ใช่ไหมเฟลเลสวอยมันจะเป็นแมดเนสแล้วก็เมลสตรอมตัวมันฟาร์มช้าอยู่แล้วในขณะที่ไลท์ซิลเลอร์จะเป็นอัมเลตแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นแล้วก็ซัดแล้วฉะนั้นเนี่ยฟานาติกก็เหมือนเกมที่แล้วเลยคือเล่นได้ไวกว่าทามมิ่งเขาจะเป็นช่วงกลางเกมส่วน T1 นี่สกิลเลทเก่งความยากในการเล่นก็คือการบริหารสกิลเพราะถ้าคุณจ่ายสกิลใหญ่ไปแล้วจืดคุณก็จะโดนเจาะทันทีแต่ถ้าผลัดกันจ่ายสวยๆรักษาทาวเวอร์ได้ดีมันก็ประคองเกมผ่านไปได้คือถ้าเป็นฟอร์มช่วงอนิเมเจอร์หรือฟอร์มช่วง TI ที่ผ่านมาใช่ไหมแล้ว Fnatic เจอ T1 ดับแบบเนี้ยโหแล้วแบบโอ้โห T1 แบบโคตรจะออโต้วินเลยดับแบบเนี้ยOkay, whatever, dude. I just woke up. Not even trying. อยู่เดอะไดเล่นแบบช้าๆประคองเกมเป็นของถนัดมากแต่จากฟอร์มช่วงนี้คุณก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นถ้ามันจ่ายอัลติกันรั่วๆมันก็จะเละฟานาติกมีอะไรบ้างเกมนี้มีดาร์คเซียเป็นตัวทำครีปไอออนเชลทำครีปได้นะครับคล็อกเวิร์กเช็คโรชานเปิดวิชั่นควีนทำครีปเซมิแครี่ดาเมจทีมไฟท์ไลซิเลอร์เป็นตัวชนตัวตีเซมิแครี่และเทรียนนี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเล่นบิลไหนนะจะเล่นโฮลี่ล็อกเก็ตไหมหรือว่าจะเล่นพวกเมดาเลียนเอามาเสริมความสามารถแครี่เท่ากับฟานาติกมีทั้งหมด4อันติทะลุ BKB มีวอร์ดาร์คเซียมีฮุกช็อตคล็อกเวิร์กโซนิกเวฟควีนและเทรียนโอเวอร์โกรททำให้รู้สึกว่าเกมเนี้ยลีน่าทามมิ่งช่วงกลางเกมอะที่มันจะเป็นทามมิ่ง BKB อะมันแบบไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะAll you have to do is let me. All you have to do is let me in. ส่วนฝั่ง T1 เกมนี้เขาเป็น2ฟาร์มนะ Fearless Void ฟาร์มป่า1 Lina ฟาร์มป่า1 Disrupt กับ Davilo ความสามารถทำครีปคือแย่มีแค่ Mars กับ Lina ที่ทำครีปได้ดีมีแค่ทันเดอร์ไซเบอร์เลือดเฉยๆข้างล่างก็โดนตัดต้นไม้รอแล้วแต่เมื่อกี้จ่ายโล่ไม่โดนเจเนล All you have to do is let me in. มา3แมงโก้เลยนะเลนบนวิ่งตัดคีปอย่างเดียวไอ้อันเชลมันต้องรอตอนเลเวล2อ่ะกว่าจะแรง
ตัดคีปบล็อกแคมป์เรียบร้อยโดนทันเดอร์สไตล์ตายเรียบร้อยครับผมแลกเลือดไปเยอะนะกับการตัดคลิปเมื่อกี้ถ้าไปตีคลิปชนกันในเลนอะไอ้ดาร์คเซียเลเวล1ยังแบบไม่มีพลังอยู่ตอนนี้วัดอะไรกับเขาไม่ได้ไวมอนได้คิวไปได้เฟิร์สบัตได้เงินซื้อแมงโก้เพิ่มในเลนแล้วก็กลิมส์ครับผมเอาแล้วเลนบนเลนบนเริ่มจะไม่ใช่ละอะไรวะเนี่ยดิสรัปเตอร์ยืนรออยู่ที่หน้าป้อมครับผมแต่เหมือนดีเจจะลืมดูอะไรบางอย่างไปเออเอ้าแล้วโดนทันเดอร์สไตล์ยัดอีก1คนเอ้ยมันจะมากเกินไปแล้วโอ้ my god กลายเป็นว่าไวมอนครับผมจะคุ้มไปไหนเราไวมอนน่ะฆ่าตัวตายเลยนะให้คีปมันฆ่ากลับบ้านไปเอาของครับผมเติมเลือดเติมมานากลับมาซัดต่อไอ้ภาพที่เราคุยกันไว้ว่าเลเวล3พอจะซัดเนี่ยมันเริ่มจะไม่ใช่แล้วแล้วดีเจก็แบบเอาฮีลิ่งซอฟต์มาฝากไงแจ็ปก็เลยแบบไม่ได้ซื้อของฟื้นเลือดมาเพราะแจ็ปก็จะเก็บเงินทีเดียวไปซื้อ Ring of Health สตาร์ทมาไม่ดี Thunder Strike เลเวล2ครับเน้นเลนเต็มที่เพราะตอนนี้คือเขาซัดในเลนได้แล้วนะถ้า23นั่นแหละอัพเดเลชั่นด้วยมันจะเป็น2สกิลเอาค่าละอัพเดเลชั่นมาหวังค่าแล้วก็มีทันเดอร์สไตล์ยัดดาเมจส่วนเลนกลางก็เป็นแมทช์อัพลีน่าเจอควีนลีน่าก็ชนะด้านล่างเป็นไรเซฟเฟอร์อัพอะไรบ้างรูทกับดาเมจแต่เลนนี้โคตรแข็งครับผมไลท์ซีเลอร์ไลท์ซีเลอร์มีฟื้นเลือดอยู่แล้วยังจะอยู่เลนกับเทียนโปรเทคเตอร์อีกสุดท้ายแล้วเลนล่างนี่คือ T1 จะแพ้แบบแพสซีฟไหมโดนเบิร์นรีเจนพอรีเจนสู้เลเว่นไม่ได้มันเป็นซับ4วิโลด้วยดาเมจไม่ได้เยอะเท่าไหร่วางรูทไปจ่ายเรดเดินออกมาออกลับไปดูท็อปเลนต่อตามานาหมดแล้วรอบนี้เอาละครับเลเวล3แล้วนะวักคุ้มมาจับเข้ากงแล้วก็ถูสบู่ทำได้ทรีสวนด้วยไดเลชั่นตรงนี้ไวมอนเกือบตายพราะแปงโก้มาแต่ไม่ทันได้จ่ายสกิลครับผมตายซะก่อนแต่เป็นแชร์เงินนะไม่ได้เงินก้อนครับผมสำหรับท็อปเลนช่วงเก่งดักเซียมาละและแจ็ปก็มี Ring of Hell แล้วตอนนี้ถ้าทำได้ทรีเขาแบบโดดไม่ดีไม่คุ้มอ่ะจะแพ้รีเจนนะเพราะมันโดนดักเซียเบอร์รีเจนจะสังเกตว่าเล่นเป็นชามวอล์ก2เลยเน้นฟื้นเลือดไม่ให้แพ้รีเจนในเลนโอ้ส่วนเลนกลางนี่มันเกินจะเยียวยาครับผมมันแพ้หนักเกินไปคือเข้าใจว่าแพ้ได้นะแต่ว่าแพ้หนักเกินไปจริงๆเป็นลูกไล่ในเลนเขาอะแบบโดนข่มโดนข่มกาวสตาร์ทอาร์เมลแล้วเก็บทุกอย่างไปส่วนข้างบนคอมโบถูสบู่มาแล้วจะโดนกลิ้มกลับก็จะมีแบบกลิ้มสึ่งครั้งคูดาว45วินะคอยมาขัดเอคอมโบถูสบู่บ้างจับเตรียมมานาเพิ่มมาไอออนเชลต่อแต่เลือดโลมานาโลครับรอบนี้โอ้ยเข้าไปแบชแล้วก็เดเลชั่นเสริมดาเมจตรงนี้เซิร์กออกมาก่อนเกือบตายแบบชิวเฉียดมากนั่นแหละ Faceless Boy Master Tier อัพแบชแค่หนึ่งก็ติดได้อ้าวสุดท้ายแล้วเลนล่างนี่คือแบบแพ้คีปว่ะเขารีเจนสู้ในเลนได้ดิเขาเลยแบบไม่ได้แพ้ถ้าเรื่องตีคีปไอ้มาสมันเก่งกว่ามันแค่แบบต้องสู้ด้วยรีเจนอะA gift from the tempest of battle. ที่ซับเข้ามาตัดบาวตี้แต่อยู่ต่อยแป๊บหนึ่งก็ได้นะ6นาทีแล้วเนี่ยบาวตี้มาพาวเวอร์รูนมาเ
กิมส์กลับมาเซตสตันเปียกเรียบร้อยเล่นกลางหนักหนักสุดขั้วเนี่ยกูกู้เปิดเบรเซอร์เปิดไอ้นี่มาไวด้วยเบรดออฟแอทแทคจะสังเกตว่าเขาเน้นซื้อไอเทมดาเมจหมดเลยนะเพื่อจะได้ซูเรื่องคลิปได้มันจะไม่เหมือนกับมาปกติที่แบบขึ้นเฮมไอรอนวิวอะหรือว่าแบบซื้อเชนเมลมาอันนี้เอาดาเมจเต็มข้อเซเฟอร์มีขวดยาพกอยู่ในตัวด้วยครับอันนี้ก็แก้เลนไปนะเลนขวาเนี่ยหรือว่าเตรียมยาแล้วแบบวิ่งเข้าไปแลกได้เต็มที่เลยเดี๋ยวซัพพอร์ตส่งเลือดให้ขอแค่ตายพอแต่ท็อปดีขึ้นเยอะแล้วคีปมาแล้วดาร์คเซียเนี่ยขึ้นโซริงมาเพราะดาร์คเซียมันเป็นออฟเลนที่แบบต้องใช้เวลาฟาร์มหน่อยนะกว่าจะมีพลังมันก็เน้นแก้เลนไปอ่ะคือสมมุติว่าเวลาผมบอกว่าฮีโร่ตัวไหนแพ้เลนชนะเลนใช่ไหมมันก็คือแบบเบสิกเว้ยเหมือนผมพูดบอกอะไรนะจักเจอเนโคจักชนะเลนใช่ไหมแล้วถ้ามันไม่ตายเลยมันก็ไม่แพ้เลนมันก็สู้ได้คีปอย่างเดียวลีน่าเจอควีนควีนก็รู้อยู่แล้วแพ้ควีนก็เน้นฟาร์มเอาแต่อาร์เมลมาเล่น2มีด3ตะคีมนะเออยกตัวหลังตัวอย่างเหมือนเดิมอ่ะไอโลนอฟทีมแกมบิดอ่ะเล่นสกีมฟาร์มอย่างเดียวเลยไม่สนใจเลนเพราะรู้อยู่แล้วแพ้แทนที่เราจะไปเปลืองพอยต์กับมีดซึ่งแบบไม่ได้ทำให้ชนะเลนอะฟาร์มดีกว่ามีดีเจเข้ามาป่วนต่อรอให้จ่ายโดดจ่ายโดดไปแล้วครับคุณกับตันแจ๊บเราใส่เลยดีไหมแต่คลิปยังอยู่แบบอยู่ฝั่งทางด้านของเลนแจ็ปอยู่นะถ้าคลิปมันสูงๆแล้วดิฟทาวเวอร์ได้ก็เอาเลยอาจจะล่อโคโนไปเลสวอยได้ยอมจ่ายเพื่อการตายเรื่องกระแสคลิปก็เหมือนกันผมก็จี้หลายครั้งแล้วแต่ผมไม่ได้ดูเลนล่างเยอะไงเวลาผมพลาดผมก็จี้อ่ะถ้าแบบดูดิครับเลนชนะแค่แบบคลิปสบายเล่นข้างมาเล่นมินิเกมกันทำกระแสคลิปดีไอเลนที่มันควรจะแพ้มันก็เล่นสบายได้ป่าได้เริ่มสแต็กกันนะไอลีน่าฟาร์มลีน่าคีและทราเวล BKB ตามปกติเป็นเลนวอยก็แมกเน็ตเมลซอมตามปกติเช่นเดียวกันดูจะผ่านเลนแบบสบายๆกันเลยนะเนี่ยแล้วดูกระแสคลิปเลนขวากูกู้จิ้มคลิปอยู่หน้าป้อมตลอดเวลา10นาทีคลิปประมาณ60ตัว3คอดีหมดเลยรวยสุดของฟานาติกเป็นดาร์คเซียแจ็ปครับผมทำเซปเตอร์นะเจอกันตอน15นาทีบวกกูกู้มาลึกแล้วจะลองดูฮุกช็อตจาก DJ ครับผมกูกู้ช็อตเนี้ยคือไม่ได้ลึกมากเลยเว้ยแค่โผล่มานิดเดียวเท่านั้นแต่มันเอาทันทีครับอ่ะนี่คือเบสิกคำว่าเลนลึกทั่วไปใช่ไหมคืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมไอ้นี่คือแบบอยากจะฟาร์มตรงนี้มานานแค่เข้ามาตรงนี้นิดเดียวแจ๊บส่งทางด้านของดีเจลงมาซัดข้างล่างทันทีแจ๊บได้คิวเพราะไอออนเชลไงไอออนเชลที่8ตัวดีเจมามันเป็นตัวเดือดของดีเจตั้งแต่สมัยตอนเล่นซับ5แล้วขนาดเอาดีเจไปเล่นซับ5มาเล่นคอกเวิร์กมันยังเล่นเดือดเลยอ้าวไวมอนมาลึกครับผมเจอวักคุ้มดูดถูสบู่ตายแบกโคตรดาร์คเซียแบกเกมอะออร่อยว่าใช้ไม่ได้เลยมิดกับแครี่ต้องให้ออฟเลนดาร์คเซียแบกถ้าเป็นมาสมันมีบลิงไวมันก็เล่นได้แล้วใช่ไหมหรือมีอัมเลดมามันก็แบบโอเคดาเมจก็รีบูมันก็แรงแล้วแต่พอเป็นดาร์คเซียอย่างเงี้ยไอเทมหลักมีเมกไม่ก็เซปเตอร์ไปเลยถ้าไปเซปเตอร์นู่นนะครับ17นาทีหรือ15นาทีอย่างไว
สตาติกสตอร์มปิดปาก2มาปุ๊บไม่อยากจ่ายโฟโนแค่ dilation freeze cooldown พอเรียบร้อยแล้วคุณดูฝั่ง T1 โคตรจะปล้อมปาการกริมสันดาลจานเอลกลับมาจานเอลอยากจะจ่ายแอนตี้แต่ว่าปล่อยดีกว่าจ่ายไปก็ไม่รอดอยู่ดีเกมนี้ควีนโคตรจะจมแบบเละเทะแล้วคุณดูการ defense tower ของฝั่ง T1 ครับเรียกได้ว่าทำกันอย่างเนียนตาเมื่ออยู่ในฝั่งที่พวกเขาคุ้นชินฝั่งเซียนของพวกเขาเกมนี้เลยยากมากๆเลยเพราะว่าควีนมันพังเกินไปเจอกัน16-17 นาทีลีน่า BKB มาพร้อมซัดแน่ๆแล้วถ้าควีนยืนไม่ไหวก็ตัวปิวอีกจมยับๆฮุกช็อตเฟลครับผมเสียโอกาสการทำเกมไปนะเจอกูกูวิวแชทสวนถ้าเมื่อกี้ฮุกช็อตได้น่าจะได้กูกูแล้วกูกูแบบไม่มีอะไรออกจากพาวเวอร์คอกเลยไวมอนซื้อฟอร์ตาร์ฟเคาน์เตอร์พาวเวอร์คอกด้วยความที่ฟาราติกมาเล่นดาฟเล่นไวใช่ไหมเน้นกลางเกมแล้วถ้าแบบสภาพมันเป็นแบบเนี้ยทรงมันก็เลยแบบดูไม่ดีเอาซะเลยพื้นที่ฟาร์มของ T1 ครับป้อมสำคัญอยู่ครบเซฟเลนมิดเลนทาวเวอร์พูดง่ายๆคือฝั่งฟาราติกไม่มีที่ฟาร์มเพิ่มแล้วก็ปิดพื้นที่ฟาร์ม T1 ไม่ได้สองซับมารอซ้อนแจ็บนะถ้าแจ็บได้เซปเตอร์มาไอแอนเชลมันจะอยู่นานขึ้นก็จะทำคลิปได้ไกลขึ้นกว่าเดิมอาจจะมีลุ้นบ้างแล้วทีวันกดสโมกไปกระทืบเลนล่างครับผมมาเล่นกับคาวฟานาติกก็ทยอย TP มาเลือกที่จะดีเฟนซ์เซฟเลนนะพอมีเทียนดีเฟนซ์ได้ก็ดีฮุกช็อตมาจับสวยได้ลีน่ามาอารีน่าหอกสวนได้แค่ดีเจคนเดียวเรเวนจ่ายเวทวิ่งเข้ามาจกแล้วโอ๊คโรสจับทันหนองลีน่าครับผมลีน่าตายไปก่อนตรงนี้สตาติกซอมสวยโดน2เลยแล้วกรงขังสวยเลเว่นที่วิ่งเข้ามาเพื่อตีลีน่านั้นโดนจังหวะ2ของทีวันเล่นงานทวินทรียังไม่ได้จ่ายโคโนเลยด้วยนะผัดกันจ่ายอติสวยอยู่เฟลสวอยยังมีโคโนเล่นแจ็บก็ได้ทาวเวอร์เลนบนไปแต่ดาร์คเซียมันแบกยากอะต่อให้ดาร์คเซียแบบรวยมากๆดาร์คเซียมันก็ได้แบบแค่ Impact Team Fight หลายซีเลอร์รอ Shadow Blade แต่ด้วยความที่เขาขึ้น Shadow Blade ก็หมายความว่าเขาไม่มีเลือดเพิ่มมันจะดีจริงๆเหรอกูกู้ไปบิงไวนะให้แครี่กับมิดเขาแบกไม่แย่งหน้าที่ทำดาเมจเป็นแค่ตัวชนเฉยๆ okay, whatever, dude. I just woke up, not even trying right now, and I'm like... เรียบร้อยเซปเตอร์มาละ15นาทีเซปเตอร์ครับผมเพราะดาร์คเซียเกมนี้คือโอเวอร์ฟาร์มโคตรคุณดูเงินดาร์คเซียดิเกือบจะเท่าลีน่านี่เป็นช่วง power spike โคตรครับผมเลยรวมกันสโมกนอกจากไอแอนเชลอยู่นานขึ้นแล้วยังเป็นไอแอนเชลเสริมเลือดด้วยฉะนั้นทุกคนในทีมจะถึกขึ้นในไฟคือจะมีเลือดเพิ่ม275 2คนจังหวะนี้คือจังหวะซัดลีน่าเลยลีน่ายังไม่มี BKB แต่คาวก็หลบกลับบ้านพอดีด้วยสโมกมายืนคุ้มแพ้กับเจอแล้วเพิ่งจะมาจากบ้านฮุกช็อตเข้าไปจับข้าวมีทีพีมาซ้อนและออกไปจากทางด้านของกงได้โอเวอร์กรอสจับต่อลีซีต่อตรงนี้สตาติกตอมปิด2ซัพพอร์ตครับผมแต่เขาได้ลีน่าไปแล้วเขาพอใจแล้ว2ซัพพอร์ตพร้อมตายเพื่อลีน่าแจ็บมาวางวอลตะวองวอลนี้แค่โซนเฉยไม่โดนใครทีมเปิดแมดเนสมาเคาะ
มีรูทโซนจากเซฟเฟอร์ด้วยแล้วกูกู้พิงหอกซัดสวยๆจับแจ็บได้ไลท์ซีเลอร์ไม่ได้อยู่ช่วยเลยครับไฟนี้อยู่ไกลมากๆแล้วแจ็บจะล่อสุดท้ายเดินกลับมาโดนโครโนอยู่ดีและเก็บโครโนนี้เพื่อแจ็บโดยเฉพาะดับเบิลคิว23คาลีน่าตัวที่เขาอยากได้ไปได้ครับผมแต่ว่าเป็นการสโมกไปหาความตายเสียหายหนักกว่าโอ้ยากว่ะเขาวิ่งเข้าไปคือมันเป็นทีมไฟต์อะครับเวลาเราเข้าไปสู้ทีมไฟต์แบบนั้นทีวันคือได้เปรียบมากเขาเล่นแต่ละครั้งคือเล่นในโซนพื้นที่ตัวเองอัลติเมทเขาก็ผัดกันจ่ายสวัสดีทรีเป็น BKB ต่อนะนี่จะเป็นช่วงทามมิ่ง BKB และ3คอของ T1 BKB พร้อมก็คือพร้อมซัดส่วนแจ็บขึ้นทาเวลต่อดาร์คเซียขึ้นทาเวลอาร์เมลก็รีบขึ้นแซงคาย่าเลยไม่อัพลงเท้าไม่ทำไอเทมเล็กอะไรเพิ่มแล้วในเมื่อกลางเกมมันซัดไม่ได้ครับตอนนี้พวกเขาเลยแบบเน้นฟาร์มไปเลทเกมแทนละดาร์คเซียก็แบบไอเทมฟาร์ม2ชิ้นเลยนะควีนก็ฟาร์มแล้วรีบขึ้น BKB มาจะได้ประคองเกมสู้ T1 ได้กระบวนจับเจนูเอลได้เจนูเอลวิ่งเข้าต้นไม้ไม่ได้ครับผมเจอเบนแลมไถแล้วก็ยูเซปเตอร์เซตให้ทันดาลีน่าเก็บคิวอ้าวแต่เจอเขาสติ๊กว่ะสุดท้ายแล้วเป็นกูกู้มาแย่งไปก็โอเคนะสารต่อเจตนาลมเพราะสุดท้ายแล้วเขาอยากจะให้ตัวคอได้คิวอ่ะไม่อยากแย่งตัวคอลีน่า BKB ละกลิมส์อาร์เมลแต่อาร์เมลมีอินวิสรูนครับผมก็เลยจับไม่ได้เฮ้ขาวลงเลนมาจังหวะมุมฮุกโอ้คีปมันตัวเนี้ยมันบังอยู่ไอ้ช็อตเมื่อกี้เสียมุมฮุกไปแล้วมีออฟเซอร์บอร์ดครับผมเจอตัวใหม่เลยเปลี่ยนไปฮุกเซฟเฟอร์แล้วพิกออฟเซฟเฟอร์แต่เจอไวมอนสตาติกสตอมสวนกลายเป็นดีเจเหมือนจะเข้าไปตายออกไม่ได้และก็ไม่ได้ฆ่าเซฟเฟอร์ด้วยครับผมตรงนี้แจ็บโดนจับอีกหนึ่งกลายเป็นแจ็บและดีเจตัดสินใจพลาดครับผมไปเล่นในโซนสามเหลี่ยมของฝั่งทีวันทีวันเลยละแค่ละคายทันทีครับว่าเอ้ยมันฮุกช็อตได้ยังไงวะมันมีวอร์ดอะดิอยู่ๆฮุกมาจากข้างล่างกลายเป็นเกมนี้นี่คือฟานาติกMisplay และ Misplay เรากำลังดูเกม Misplay แข่งกันนะผมจับอาร์เมลได้อาร์เมลโดนหอกซัดไปแล้วก็โบแบะเรียบร้อยเลเว่นพยายามตั้งใจฟาร์มตอนนี้เงินเลเว่นจะแทบเท่า23แล้วไฟไม่มุ่งฟาร์มอย่างเดียวประเด็นคือมันดันกลายเป็นเกมแข่งกันพลาดอะดิแบบสุดใจด้วยนะเกมที่แล้วใช่ไหมฝั่ง T1 เป็น Weaver ใช่ไหมครับ Weaver ซื้อไอเทมเล็กมาเป็นเมดเดเลียนแล้วก็ไปเซปเตอร์ช่วงกลางเกมก็เลยแบบภาพขาดหายไปนิดนึงซึ่งตอนนี้เนี่ย DJ ก็คล็อกเวิร์กภาพเดียวกันเลยเว้ยเปลี่ยนจากเมดเดเลียนเป็นเอิร์นแล้วไปเซปเตอร์และกว่าจะได้เซปเตอร์เนี่ยผมเกรงว่าเกมมันจะเละไปซะก่อนนะดิตอนนี้อาร์เมลต้องการชาร์จด้วยคือมี BKB ไม่พอต้องมีชาร์จเติมดาเมจอีกอาร์เมลโชว์เลนกลางนะครับฝั่ง T1 เสียแค่ทาวเวอร์เดียวเท่านั้นใน20นาทีส่งคาวมาล่อโอ้โหลีน่าล่อว่ะแล้วดูดิข้างหลัง4ตัวพร้อมจะซ้อนซื้อฟอร์สตาร์ฟมาด้วยทำเฮอริเคนเอามาเคาน์เตอร์คล็อกเวิร์กไปในตัวเพราะว่าคล็อกเวิร์กเกมนี้คืออยากได้ลีน่าอยู่แล้วถ้าลีน่าอยู่หน้าข้างหลัง4ตัวทีมไฟมังกรซ้อนถ้าลีน่าอยู่หลังสุดแล้วลองคิดภาพว่ากว่าจะวิ่งเข้าไปเอาลีน่าเนี่ยมันก็ต้องฝ่าย4ตัวนี้ก็ไม่ง่ายเลยก
และทีวันตอนนี้ก็คือแบบเซตพื้นที่เตรียมเข้าโรชานละทางฝั่งฟานาติกยังมีคล็อกคอยเช็คได้นะแปลเช็คโรชานชะลอเกมนิดนึงส่วนเรเว่นนี่คือจืดจาง21นาทีมีชาโดว์เรดมาเห็นเหยื่อแล้วครับแต่ว่าเหยื่อมีชาโดว์เรียมกับยูเซฟเตอร์นะไม่โดนฆ่าตายง่ายครับผมสะกดรอยเซฟเฟอร์อยู่ตลอดเวลาและชาโดว์เบลดก็กำลังจะหมดเปิดวิชั่นไว้เฉยๆเพื่อนๆกำลังมาแล้วตอนนี้มองเซฟเฟอร์ปิงปิงปิงรัวๆเลยเซฟเฟอร์อยู่ตรงนี้ปลิงมาล่อชาโดว์เรียมได้และยูเซฟเตอร์ตัดเรเว่นตรงนี้ฮุกช็อตมาต่อโอ้โหรับเยอะเซฟเฟอร์รับเยอะแบบนี้คาวพอใจครับคาวปลอดภัยแต่วันนี้ทรีใกล้จะได้ BKB แล้ว BKB มาเมื่อไหร่เจอกันมันไม่ได้แย่เลยสำหรับ T1 นะก็แค่ส่งซัพพอร์ตไปสังเวยตัวคอไม่ตายแล้วด้านบนไลท์ซีเลอร์โชว์คาวอดหรือเปล่าเมื่อกี้นั่นไงโชว์คาวอดก็เลยจะวิ่งมาจับต่อให้มีเรทกันเวทนะแต่ถ้าโดนลมควันก็คือกดไม่ได้ผมชักเริ่มกังวลเพราะรู้สึกว่าดาเมจในไฟเนี่ยฝั่งฟานาติกคือสู้ยากมากเลยไลท์ซีเลอร์คุณก็รู้อยู่ว่าดาเมจมันช้าถ้าเทียบกับทีวันคือลีน่ามันรัวอยู่แล้วเฟลส์วอยก็มีแบชช่วยเสริมต่อให้ฝั่งตรงข้ามมันแบบทำของมามากขนาดไหนอะแต่ถ้ามันโดนแบชมันก็ไม่ได้ตีโดนโคโนก็ไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นและเรดทีพีซีเวชครับผม23นาทีแล้วเราอยากจะเห็นผลงานเลเวลแล้วตอนนี้23นาทีแห่งความจืดจาง T1 อันติพร้อมกดสโมกชนะไฟเข้าโรชานควีน BKB แล้วแต่มานาไม่พร้อมและไม่มีชาร์จด้วยปริ้งใบหาไฟมาเจอเข้าโรชานแล้วมีแฟร์มาเช็คครับผมแต่ไม่หยุดหรือหยุดเอ้ยไม่กล้าว่ะผมนึกว่าจะมั่นใจนะเพราะว่า BKB มากันแล้วแล้วสกิลทีมไฟท์เหนือกว่าเขาสามารถล่อได้เลยในเมื่อหาฟานาติกไม่เจอคือแบบล่อให้มาฟานาติกก็สโมกมาสวนและฮุกช็อตสวยๆเข้ามาเบิร์สกูกู้ชุดเดียวกูกู้ BKB ทันว่ะอารีนาโซนด้วยตรงนี้โคโนครอบ3สตาติกสตอร์มด้วยครับผมแต่ว่าโอเวอร์กดขัดขา BKB เอารีเซ็ตสวยอยู่ตามต่อด้วยเทอร์ไรส์แล้วมีวอลจากแจ็ปมาตรงนี้ DJ ตายไปก่อนเลเว่นโดนสตันแล้วก็ไรท์คลิกจากคาวครับผมคาวเปิดโหมด BKB บอสตามมาหาเหยื่อต่อยูเซปเตอร์จับได้เป็นควีนอาร์เมลเปิด BKB มาแต่โดนแบชและก็แบชอีกแล้วอาร์เมลรอจังหวะอยู่ที่จะโดดหนีไปแต่ด้านแจ็ปมีฉาดครับผมมาต่อยเบรกทูนิทรีเล็กน้อยแจ็ปมีบลิงก์ด้วยนะโดดออกมาก่อนครับผมช็อตเมื่อกี้แต่ว่าโดนเคิร์สคาวสตันและทูนิทรีก็หวดรัวๆตามต่อด้วยรูทจากเซเฟอร์ครับผมปาเปิดวิชั่นจากไอเทมป่าเกือบตายครับผมช็อตนี้กลายเป็นว่าซัดทุกอย่างใส่กูกู้ไปแล้วอาร์เมลโดนโดดมาติดแบชโอ้แปะ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 โอ้ย2จังหวะแบชแล้วก็เรียบร้อยครับผมเฟเนติกเปิดก่อนเจ๊งอีกแล้วเช่นเคยไม่สามารถฆ่ากูกู้ได้ในจังหวะแรกนะถ้าจังหวะแรกฆ่ากูกู้ได้ก็จบละ BKB เขาแบบเปิดไม่ทันแต่อย่างที่บอกไปดาเมจมันช้าทีมเนี้ยดาเมจมันช้าฝั่งตรงข้ามเข้าแบบ BKB กันพร้อมแล้วครับ3 BKB ด้วยนะไฟเมื่อกี้ก็เป็น T1 เสียแค่1คนครับผมฟานาติกเสีย3เลยคือฮีโร่ตัวอื่นเนี่ยซื้อ ACVH มาใช่ไหมได้คีใช่ไหมถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันก็จะแบบตีแรงอ่ะแต่นี่มันเป็นไลท์ซีลเลอร์ครับมันก็จกจกจกอ่ะถ้าต่อให้มันเป็นคีมันก็จกอยู่ดีอ่ะมันจะเปลี่ยนจากขวนมาเป็นขวนแรงขึ้นแผลถลอกเป็นแบบแผลเริ่มเปิดแต่ไม่ถึงตายและให้ดีสุดคือแบบซิวเอชเนี่ยต้องรีบปิดแพสซีฟมาเสียดายแล้วฆ่ามาในชุดเดียวแล้วมีเวลาซิวเอชใช้แค่แบบแป๊บเดียวเท่านั้นนะไม่กี่วิ
T1 มาโซนรูนรูนออกข้างล่างเป็นรีเจนซึ่งตรงนี้ Fnatic มีวอร์ดอยู่รู้ข้อมูลอ้าวโดนแล้วครับแจ็บวิ่งมาวักคุปบอลแล้วสตาติกสตอมสวนจากไวมอนเข้า BKB แล้วตบแปะตบแปะเจเนียลมาโอ๊กโรสจับโซนอีกเวฟเป่าทูนิทรีไม่ตายโดดรีเลือดไปครับผมคาวลาคูน่าสั่งตายเจเนียลไปนั่นแหละครับเพราะดาเมจนั้นช้าและทูนิทรีเขาโดดรีเลือดได้เรื่อยเรเว่นจ่ายเรทหลบสกิลไปได้นะแต่ก็เหมือนเดิมเปิดแล้วชนกำแพงครับผมฝั่งฟานาติกเสีย2ครับ T1 ยังคงมีโครโนอยู่เทอร์โรไรส์ก็ยังมีและเข้าโรชาร์เลยเซฟเฟอร์มีเทพหลัก2ชิ้นนั้นมียูกับอีเทอร์เลนส์เงินห่างกัน 3,000 แต่ว่าปัญหาคือเรื่องของดราฟเลยดราฟฟานาติกคือแบบทามิ่งมันแบบมันผิดพลาดอะเกมเนี่ยไวมอนเล่นสบายๆเลยครับแค่รออยู่แล้วก็อันตีสวนมี2ฟอสนะตอนนี้ฟอสจาก Disruptor กับฟอสจากลีน่าแล้วเดี๋ยวทำเซปเตอร์ต่อดูหมู่ไปสตานิกไป IF สกาดิอ่ะคุณเห็นวิธีแก้ปัญหาของ T1 อย่างตอนนี้เบิงมาต่อยวักคุ้มแล้วก็ตามไม่มีดาเมจครับผมที่มากพอเนี่ยตอนนี้เฟลเลสวอยจะซื้อแต่ไอเทมถึกๆทั้งนั้นเลยนะเอาความถึกเข้าไปยัดหน้าครับผมแค่นี้ฝั่งตรงข้ามก็จบละดาเมจไม่พอนี่คือโจทย์สำคัญเว้ยวัดผลกี่ครั้งทุกครั้งที่ไฟต์กันใช่ไหมฟานาติกต่อยหน้าตัวเองเสมอเพราะทีวันทีมไฟต์คอมโบดีกว่าดับเน้นทีมไฟต์เน้นสวนดีกว่าแล้วฟานาติกดาเมจไม่พอคุณเจอแบบฝันของข้ามดับดาเมจน้อยๆคุณก็เอาเลือดไปยัดอะแค่นี้ฝันของข้ามก็โถไม่ได้แล้วแล้วรอบนี้ดับเบิลดาเมจครับผมให้ทัมปิทรีเก็บไปคาวอร์ดของฟานาติกนะฟานาติกรู้แล้วต้องเลี่ยงไฟต์เกมตอนนี้เลยรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังจะรอไหลจบไปเรื่อยๆทีวันสโมกมาเจเนลรอตัดสโมกครับผมเจเนลมีบลิงตัดสโมกแล้วก็บลิงออกหลบสวยนะ2คนตรงนี้ไม่โดนจับแล้วก็มาเจอเคเรียทาเวนตี้ทรีอาร์เมลเอ้าไม่ได้มองสุดท้ายกลิมส์ครับผมจับเจเนลกลับมาฆ่าได้ส่วนแจ็บจะซื้อเป็นเฮกต่อนะทาเลนต์เป็นทาเลนต์เสริมดาเมจจากอิลูชันร่างจากวอลแล้วความกว้างไอออนเชลดักเซียบางเกมอ่ะมันเจอแบบพวกตัวที่แบบเคาน์เตอร์ได้มันจะโหดมากแต่เกมเนี้ยคือแบบคุณใช้วอลไปใช่ไหมฝั่งตรงข้ามเป็นเฟลเลสวอยดาเมจไม่หนักอีกตัวนึงก็ลีน่าที่แบบเก่งด้วยแพสซีฟอ่ะมันไม่ใช่ตัวที่เฟลเลสวอยมันจะเคาน์เตอร์อะไรขนาดนั้นก็ได้แค่กลางๆครับผมจับก็เนียนทำคีปให้ส่วนทูนิทรีเขาก็เปลี่ยนบิลนะเปลี่ยนจากไอเป็นมิโยเนียแทนเสริมดาเมจเมื่อกี้พูดสลับกันเหรอเห็นในแชททักบอกได้ยังได้แก้คำให้เซปเตอร์มาแล้วดีเจสกิล2ชุดรวมแล้วเบิร์น BKB ทั้งหมดประมาณ3เกือบ4วิ BKB ลีน่าเหลือ7วินาทีรอฟอร์ดิฟายได้เซนทรีรอจับแล้วรอจับรอเช็ควอร์ดจาก2ฝั่งเผื่อเขาแบบโผล่มาเปิดวอร์ดในไฟท์โอ้โหฮุกช็อตมาดีเจพาเลเว่นมาเสิร์ฟในไฟท์ตรงนี้
จกกูกู้แล้วเจอโคโนครอบครับผมโซนิกเวฟซื้อเวลาเล็กน้อยแจ็บเข้ามาวักคลุมวอจัดการคาวได้คาวเสียจิตเฉยๆตรงนี้เลเว่นเลเว่นออกได้ไหมเลเว่นยืนตีสู้เปิดวิเคบีตะโดนแปะโอ้ยนั่นแหละครับฟักกิ้งฮาร์ดแครี่ครับผมแม้ว่าคุณจะฟาร์มมามากขนาดไหนครับแต่ถ้าคุณโดนแบชรัวๆไม่มีค่าอะไรทั้งสิ้นเมื่อกี้คือเปิด BKB เดินออกแล้วเว้ยเลือดมันยังพอได้แต่มันแบบโดนแบชตลอดคา BKB อ่ะไหลไปสู่เกมที่3แจ็บเข้ามาเปิดเจอหอกอารีนาสวนและออกไม่ได้ลากูน่าเบิร์สตายไปครับผมแจ็บบายแบ็กกับมาพยายามจะซื้อเวลาเต็มที่นะเพื่อจะประคองเกมเอาไว้ให้เลเว่นปุ๊บช็อตมาอีกแล้วจะดีเจจับได้เป็น23แต่ดีเจเข้ามาปุ๊บเจอหอกสวนจับคาพาวเวอร์ค็อกตัวเองไปครับดายกลับไปอีกไม่ว่าจะว่ายังไงดาเมจก็ไม่พอขนาดตั้งแต่ช่วงเกม 3,000 โกอ่ะยังแบบสู้ยากอ่ะนี่ผ่านไปขึ้นนํา 10,000 แล้วก็ยังคงเจอปัญหาภาพเดิมดาเมจที่ไม่เพียงพอไวมอนมารอดักครับผมเรียกเพื่อนมาเดี๋ยวรมควันแต่อาเมลเค้าเคลียร์ไวด้านล่างก็มีวอร์ดของฟานาติกนะรู้ละข่าวเข้าเลนมาอาเมลก็โยกครับผมโอ้ยทาเวลด้วยว่ะควีนควีนทาเวลอ้าวแล้วด้านล่างมีวอร์ดไงรอดักจับลีน่าครับผมกลายเป็นเซอร์ไพรส์ฆ่าลีน่าไปได้แล้วก็จก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 กลิ้มตัดไปแจ็บรอบลิงแต่ว่าดีเจนั้นฮุกเปิดให้ก่อนแจ็บบลิงมาต่อยครับผมจับเบิลคิวครับดันพิกออฟได้ลีน่าเฉยได้ตัวสำคัญไปจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละดีเจมีรีคูลดาวน์นะมีโอเวอร์คล็อกกิ้งรีฮุกช็อตได้ทันทีนะครับจังหวะลีน่าตายต้องไปให้ได้มากกว่านี้ละถ้าสู้ทีมไฟไม่ได้ก็ต้องพิกออฟเอาแต่มันอยู่แค่ว่าฝั่งของข้ามเขาจะหลุดมาให้โดนจับหรือเปล่าอีกนิดนึงใกล้จะได้เฮกซ์ละแต่บายแบ็กมาเมื่อกี้เงินก็เลยดรอปลงไปอีกไอ้รอบนี้ดักเซียพาไลท์ซีลเลอร์มาด้วยครับผมจะมารอดักจับคนทำคลิปแต่หาไม่เจอคือ T1 อ่ะพอพลาดปุ๊บ T1 แบบหดเข้ากระดองทันทีเลยไม่มีใครหลุดมาโดนจับเพิ่มเรียกสติจากเกมที่แล้วกลับมาได้แล้วเกมที่แล้วแบบพลาดเยอะเกินไปหน่อยโอ้ยร้อนจะมาเท่าไหร่มาก่อนวะดูดิรอบที่แล้วคือแบบมันจะไม่เป็นแบบนี้เลยเว้ยเกมที่แล้วคือแบบโดนขยี้เล็กกว่านี้เยอะเลยอาร์เมลเตรียมซื้อวินเวกมาช่วยเพื่อนที่โดนโคโนนะจดไอ้นี่มาเฟดเบียนวินเวกคือดีมากขนาดว่าเลดเกมเฟลเลสวอยมี2โครโนอ่ะแต่ถ้าเรามีวินเวกก็ไม่มีปัญหาครับแต่จะมีใครซื้อได้อีกบ้างในเกมนี้ก็ต้องเป็นพวกซับหรือว่าแจ็บซื้อนะถ้าเจอ2โครโนก็จัดไป2วินเวกถ้ามีเงินแพงชิบหายอ่ะแพงสุดๆจริงๆอ่ะมีวอร์ดว่ะ Faceless Boy โชว์ในวอร์ดแต่มั่นใจหรือเปล่าว่าสู้ได้จากตอนแรกเงินนำ 10,000 แต่เจอพิกออฟตัวใหญ่ไปเงินห่างกันแค่ 4,000 ครับดูมีโอกาสหน้าลุ้นอีกแล้วทางฝั่งของ T1 เริ่มเปิดเช็ควิชั่นบริเวณหน้าโรชานนะวอร์ดหน้าโรชานฟานาติกหายไปแล้วกลายเป็นพื้นที่ T1 ตอนนี้แล้วไลท์ซีลเลอร์ก็ได้แบทเชอร์มาเกมนี้ไลท์ซีลเลอร์ต้องมี BKB ด้วยกลายเป็นการเวทรวมกัน15-14วินาทีแฟร์มาเปิดแมป
รู้ละเขาเอาโรชานแต่จะเข้าไปสู้ไหมแจ็ปมาทำคลิปสูงเอาละครับตอนนี้ทำไปที่สตรีปิงแล้วนะเฮ้ยคลิปสูงอ่ะคลิปสูงยังเข้าโรชานไม่ได้ถือว่าแก้เกมดีฟานาติกรู้ว่าสู้ตรงๆไม่ได้ครับต้องพยายามทำให้ฝั่งตรงข้ามมันแยกออกจากกันทีมเขามีบูสต์สตาร์เวล2คนเลยนะที่แบบคอยทำคลิปเลนซ้ายเลนขวาได้เขาดึงลีน่ากลับไปได้แล้วและอาร์เมลก็วาร์ปไปทำคลิปซ้ายต่อเกมนี้ไลท์ซิลเลอร์ทำ BKB ทำไมสู้ดิสัปเตอร์ไงครับเพราะถ้าโดนลมควันก็จ่ายสตาติกจ่ายนี่ไม่ได้จ่ายเลดไม่ได้ถ้าโดนสตาติกตอมแมนต้าก็ไม่ช่วยมันก็ต้องใช้ BKB แล้วดูคลิปมาอีกแล้วขวาซ้ายทั้งที่ทีวันได้เปรียบเรื่องโรชานแล้วก็ทีมไฟมากกว่านะสู้กันบริเวณตรงเนี้ยมันแบบพื้นที่ทีวันชัดๆอ่ะแต่ดูดิเลนซ้ายถึงหน้าป้อม2แล้วนะครับเอายังไงดีโรชานมาสักพักแล้วแต่ยังเข้าไม่ได้แล้วพอคีปอ่ะเขาเคลียร์ได้ไวใช่ไหมจะสังเกตว่าเงินฟานาติกเริ่มมาละควีนกับดาร์คเซียเงินเริ่มบูสต์ดาร์คเซียได้เฮกมาครับผมไอเทมใหญ่ที่จะมาเปลี่ยนเกมตอนนี้ T1 ถ้ารำคาญไอตัวทำคลิป2ตัวนี้ฮะ T1 ก็ต้องไปพิกออฟตัวทำคลิปพวกนี้ก่อนเทียร์4ไอเทมป่ามาแล้วเป็น Timeless Relicเอาให้ใครดีดิสซัปเตอร์ไหมดิสซัปเตอร์อัพอันติบวก2วินาทีมานะเป็นอันติ7วิแล้วใกล้จะได้เซปเตอร์ละฟานาติกก็กลัวโรชานวิ่งมาดูพาวเวอร์รูนแต่พาวเวอร์รูนไม่เป็นใจครับผมดันได้ออกข้างล่างเป็นอิลูชันเวลสวอยเก็บมีวอร์ดตรงนี้นะแต่วอร์ดตรงนี้ไม่ได้ช่วยเพราะว่าแจ็ปเนี่ยมันไม่โชว์ตัวในการทำคลิปแจ็ปมันแค่แบบโผล่มาแล้วก็ไอรอนเชลแฝเช็คมารู้ละโรชาน T1 กำลังเข้าโรชานครับผมควีนก็ไปทำคลิปเลนบนมาต้องรีบเข้าไปคอนเทสแล้วตอนนี้โรชานเลือดโลมากและ DJ ฮุกช็อตของเขาสำคัญมากตรงนี้เซฟเฟอร์วิงมาเปิดวอร์ดโอ้โหวงแทบแตกฮุกช็อตมาสวนนะผมดูมันจะถอยแต่ไม่ถอยทันทีจ่าย BKB มาเจอเลเว่นตบแปะแบชแบชสู้กันระหว่างแบชสกิลจากแบชไอเทมและเป็นทางด้านของ DJ ตายก่อนเพราะแรก DJ ไปแบกกลับมาจะเดลวิ่งมาโอ้กรดขัดขา BKB ให้เลเว่นจะยืนไม่ไหวแล้วโดนสตาติกตอมลมควันนะผมสุดท้ายเลเว่นตาย90วินาทีตัวแบกหายตัวสำคัญแบกไม่อยู่ครับผมไลฟ์ซีลเลอร์ได้แค่แปะแบสใส่หน้าเฟเลสวอยทีเดียวเท่านั้นเองในไฟท์และเหลือกัน4ต่อ4แต่ว่ามันคือหายไป1คอเลยนะแจ๊บกูแบกอีกแล้วไม่มีบายแบ็กด้วยคุกคุ้งวิ่งมายังไม่จ่ายโดนขัดก่อนจ่าย BKB ไปทันทีโดดมาโฟกัสที่แจ๊บแจ๊บต่อยทันทีเข้าไปหาโรชานแล้วโดนเฮกแล้วโรชานแบดด้วยโอ้โหแบดเรื่อยๆว่ะโดดกลับมาหาใหม่สุดท้ายแจ๊บตายแจ๊บไม่มีบายแบ็กด้วยครับผมก็ซื้อเวลาไปได้นานแล้วอาร์เมลโดดเข้าไปเหยียบได้คูคู่ไปส่วนเจนเอลนั้นเดินหนีไม่ทันบายแบ็กกลับมาผมเจนเอลตรงนี้ควีนโดนกลิมส์ลากมาครับผมกลายเป็นคาวซัดลากูน่าอัดใส่หน้าอาร์เมลไปอีกไฟนี้ก็เป็นไฟของ T1 ไปเหลือก็แค่2ซับทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้คือพยายามมานะฟานาติกอ่ะแต่ตอนต้นพลาดไปเยอะจริงๆครับตั้งแต่เลนยันช่วงเดินเกมเอจิสเป็นทวิตทรีเก็บไปส่วนชาร์ดเอาให้ไวมอนใช้นะเป็นทันเดอร์สไตร์ที่บัฟเพื่อนได้ทำดาเมจเป็นวงกว้างใส่แล้วเพิ่มมูฟสปีดแอทแท็กสปีดแล้วก็เซปเตอร์จะได้ละขาดเงินอีก50เข้าสู่ช่วง40นาทีโคตรจะเลทเกมโคตรจะพลังของ T1คือมันคือช่วงโคตรพลังของ T1 แล้วอ่ะไปเลยสวอยเป็นแบ็กแท็ก 20% ด้วยเสริมถึกเข้าไปอีกเลดไปแบบซัพพอร์ตทรงพลังมากแล้ววีโลเป็นแบรมเบิลเมสลดคูลดาวน์7วิแบรมเบิลเมสคูลดาวน์13วิอยู่15วินาทีเต็มไปด้วยราก
แล้วสังเกตทาเลนต์ของเซฟเฟอร์เกมนี้เขาเป็นทาเลนต์แบบคุมไฟอะ Curse Crowd AoE Curse Crowd Stun ไอเทมใหญ่มาเพิ่มแล้ว IS Guardi Fallen Void กับ Disruptor Scepter รู้สึกว่าพิกเกมเนี้ยไลท์ซีเลอร์เป็นปัญหาจริงๆคือไลท์ซีเลอร์ยุคนี้แบบคนแทบจะไม่เล่นกันเลยอะเล่นตัวแพ้เลนแต่ฟาร์มเก่งมันยังแบบหวังพึ่งได้มากกว่าขนาดว่าอาร์เมลตอนนี้ใช่ไหมที่แบบว่าต้นเกมจืดๆอ่ะเขาฟาร์มไปฟาร์มมาอาร์เมลก็แบบพลังมาแล้วแม้กระทั่งแจ็บเกมนี้คือแบบโคตรจะท่ายากทุกท่าขนานทุกขนานเอาออกมาใช้หมดแล้วลดคูลดาวน์วอลอีก40วินาทีมีวอลทุกไฟแต่เลเวลในไฟต์ตอนนี้คือได้แค่แบบแปะเขา1ทีด้วยแบทเชอร์แล้วก็หายไปเลยยาวๆโดนโฟกัสหนักมากจะขึ้นเป็นคริใหญ่ครับผมเอามารีดดาเมจสู้แต่ถ้าโดนแบทรัวๆก็ไม่ได้ตีอยู่ดีกูกู้รีเฟชเชอร์แล้วนะ2กำแพงโอ้โหแล้วกูกู้เล่นอัดสแตทหนักด้วยดูดิอัพแพสซีฟแค่เลเวล1มั้งช่วงต้นแล้วเขาก็ไปสแตทเลยเน้นแบบหนาๆถึกๆให้ดาเมจฝั่งตรงข้ามแบบปิดไม่ได้รอฟอร์ติฟายมาได้แต่ก็เสียแหลกอยู่ดีครับผมแค่ซื้อเวลาไว้ซื้อเวลาไปแล้วจะเปลี่ยนอะไรได้หรือเปล่าตรงนี้ให้เฟเลสวอยถือสเปลพิซึมลดคูลดาวน์นะโดดคูลดาวน์เหลือ 3.7 เพราะเลือกเป็นลดคูลดาวน์3วอล์กต่อเลเวล15ทาเลนต์แครี่ปกติละฟานาติกมาเปิดวอร์ดและสโมกรอกระทืบกล่าวจะพิกออฟเปิดวอร์ดเข้าไปเจอทรินิตี้แต่เอ้ยวอร์ดมันโผล่มาจากไหนอ่ะเฮ้ยทำไมเขาถึงแก้วอร์ดได้เพราะเขามีเจมครับผมเจมอยู่ดาวิโลอันนี้ฮุกช็อตเปลี่ยนตำแหน่งเฉยๆนะควีนก็โดดมาทำครีปให้เหมือนเดิมสิ่งที่ฟานาติกทำได้ดีที่สุดในช่วง10นาทีที่ผ่านมาคือการทำคลิปขยันเหลือเกินกับเรื่องนี้อุ้ยชิบหายเกือบไปเอ้ยมีเซนที่ครับผมตัวแบบหลุดระยะไปนิดนึงพอจะเข้าระยะโครโนแล้วก็เอาแน่ๆ1โครโน1คิวแค่นั้นเลยอาร์เมลโผล่มาทำคลิปเลนขวาอีกซ้ายกับขวาสูงด้วยพลังของควีนเพนส่วนเจเนลก็มีฉาดล่องหนในต้นไม้โดนจับตัวยากขึ้นโอ้โหเบิร์นจนเวลาเอทิสจะหมดครับผมเอทิสเหลือ30วิสุดท้ายแล้วทีวันไม่ได้ขึ้นบ้านในเอทิสรอบนี้ละได้ไปแค่เมเลบาแลกนะและรอบนี้ก็เป็นเทียนมาทำเลนซ้ายให้ควีนก็โผล่มาอย่างไวและเทียนก็ไม่โชว์ตัวแต่ว่าค่อยๆแทะคือยื้อเวลาไปขนาดนี้แล้วอะเลเว่นจะมี impact เพิ่มขึ้นไหมจะมีลุ้นมากขึ้นหรือเปล่าไม่งั้นก็ต้องได้เข้าไปล้วงพวกซัพพอร์ตอะเพราะถ้าชนตัวคอผมไม่เห็นภาพเลยว่าเลเว่นจะสู้ได้อย่าน้อยให้เลเวลมันฆ่าสักคนเถอะทาเลนต์เป็นเรทบวก 1.5 วินาทีการเวทรวม 7.5 โบบีเคบีอีก7วิเดี๋ยวจะเหลือ6ก็ประมาณ13วิติดต่อกันเฟเดสวอยส์704ตะกอคิวเอามาแล้วเว้ยวินเวเกอร์อาร์เมลครับพร้อมด้วยชิ้นถัดไป E-Blade ไอเทมเคาน์เตอร์เฟเลสวอยทุกสิ่งอย่างที่จะทำให้เฟเลสวอยมันฆ่าคนในโครโนไม่ได้มันเหลือแค่เรเวนคนเดียวแล้วตอนนี้เพื่อนๆคือแบบทำมาอย่างดีซื้อเวลาทุกอย่างแล้วเรเวน
นายช่วยมี impact หน่อยเถอะในไฟท์เฮ้ยกูกู้ไม่มีทราเวลนะแต่กูกู้เลือกที่จะวาร์ปไปทำครีปนะครับ interesting น่าสนใจน่าสนใจคือถ้ามันเป็นฮีโร่ตัวอื่นอะที่มันมีทราเวลอะมันก็ไปกลับไวพอมันเป็นตัวที่ไม่มีทราเวลมันก็แบบหายาวเลยไปทีไปยาวแต่สิ่งที่ทีวันทำคือมารอซ้อนกูกู้ฟาร์มมา46นาทีครีใหญ่มาแล้วแล้วได้ตีไหมอ่ะได้ตีไหมแค่นั้นเองดีเจไป BKB ต่ออันติเวล3นะตอนนี้เบิร์น BKB 2วิเต็มๆเดี๋ยวรู้เรื่องคืออะไรป่ะไลท์ซีเลอร์โดนแบชเหมือนเดิมใช่ละผมว่าภาพเหมือนเดิมอะโดนแบดปวดอะไรตายไม่ได้เล่นไม่ตายก็ไม่ได้ทำอะไรอะแต่เกมนี้คือแบบต้องชมคนที่เหลือของฟานาติกมากมายนะว่ายื้อเวลาได้แบบโคตรเก่งอะยิ่งตอนช็อตโลชาร์ล็อตที่แล้วอะที่แบบแจ๊บกับอาร์เมลช่วยกันโยกอะนั่นคือซื้อเวลาสุดๆละอินวิสรูนมาครับโรชานอีก2นาทีอาร์เมลตอนนี้มีเงินพร้อมจะบายแบ็คแล้วพร้อมกับซื้อ E-Blade ด้วยเลเวลสิงแจ็บแล้วแจ็บแทบจะไม่ได้เลเวลเพิ่มเลยนะมีทำเลสลิกมาครับผมเฮ็กซ์นานๆต่อยติดสตันนานๆมันเหวอเท่าไหร่สตัน 2.25 อย่างน้อยก็น่าจะ CC ได้แบบ6วีอัพอ่ะกูกู้25แล้วเป็นทาเลนต์อารีนารีเจนเลือดอีกอัดเลือดเต็มข้อเอาให้ไม่โดนปิดไฟแล้วเมื่อกี้โชว์คลิปโอ้โหโคโนโดนอาร์เมลไปด้วยครับผมวินเวกที่ซื้อมาจะไม่ได้ใช้แล้วโดนโอเวอร์โกดเซฟจากจะเดียวสุดท้ายตายโดนติดเฟียอยู่ดีบายแบ็กกลับมาควีนเพนตรงนี้เลเวลจกได้เฟรสบอยไม่มีบายแบ็กครับผมดักเซียติดรูทอยู่ออกไม่ได้อาร์เมลมาเพราะ BKB โฟกัสที่ข่าวโซนอีกเวฟเป่าไปโดน2แต่ว่าเลเวลตายแล้วพอเลเวลตายคืออะไรไม่มีคนตีครับผมเพราะว่าไปทำคลิปโชว์ตรงกลางปุ๊บเขามาหาตรงนี้เลยและวินเวกที่ซื้อมาก็ไม่ได้เคาน์เตอร์โคโนสเฟียคือสำคัญมากเลยไม่ว่าจะเล่นมิดเลนหรือเล่นออฟเลนแล้วซื้อของแบบพวกวินเวกอีเบรดมาเซฟทีมอะห้ามโดนโคโนต้องเป็นคนที่อยู่ด้านนอกแล้วยิงเซฟเพื่อนเว้ยเกมนี้ก็พยายามมาเยอะแล้วครับแต่ว่าไม่สมหวังกูกู้สตาร์อีกพยายามเยอะจริงๆเกมนี้โดนนาริฟายแก้วินเวกด้วยอ่ะเรียบร้อยนาริฟายมาละพลังคนรวย GG คอครับผม50นาทีแห่งความพยายามเป็นเกมที่แซดมากๆคือทำพลาดและพยายามยื้อพยายามฝืนแต่ไม่ได้กำไรสักทีช็อตกำไรที่ดีที่สุดของปานาติกก็น่าจะแค่แบบพิกออฟตัวคอแค่นั้นเลย
เกมนี้เลนบนเสมอใช่ไหมเลนแจ็บเสมอเลนควีนคือแพรลีน่าอยู่แล้วเลนไลท์ซีเลอร์คู่เทรียนเลนที่เราคาดหวังว่ามันจะออกมาดีเพราะมันเป็น2ตัวเลนแข็งแต่ดันคุมกระแสคีปไม่อยู่เท่าที่ดูกระแสคีปอยู่หน้าเลนกูกู้ตลอดพออยู่นอกโซนใช่ไหมเทียนก็ทำอะไรไม่ได้กลายเป็นเลเว่นแพ้คีปอีกสตาร์ทเกมแบบค่อนข้างแย่ผมเห็นเมื่อกี้เซฟเฟอร์คือแบบถือขวดยาตลอดเลยขวดเขียวอะขวดร้อยอะเพราะถ้าเราแบบมีขวดเลือดเตรียมพร้อมให้ตัวคอใช่ไหมเราก็ไม่แพ้การเทรดรีเจนสู้ในเลนเขาเบอร์เลือดมาแต่เรามีเติมเลือดเราก็ไม่ตายเกมนี้แบบสาหัสมากครับผมโอกาสชนะคือต่ำมากตั้งแต่ช่วงทามิ่ง BKB ของ T1 แล้วเพราะควรจะเล่นได้ไวกว่าใช่ไหมมันจะมีช็อตที่ฟานาติกอะแบบเอ้ยความหวังมาแล้วว่ะเพราะแจ๊บอะรวยมากแจ๊บเกมนี้เขาซื้อเซปเตอร์ได้ตอน15นาทีแล้วก็มารวมกันตรงกลางแล้วสโมกแล้ววิ่งไปซัดตอนนั้นจะเป็นตอนที่ T1 ไม่มี BKB เฮ้ยทามิ่งแจ๊บไวจริงแต่มันเป็นแค่เซปเตอร์ของดาร์คเซียมันแค่ทำให้เรามีเลือดมากขึ้นในไฟท์แต่นั่นคือพาวเวอร์สไปค์หนึ่งเดียวแล้วครับที่ฟานาติกจะหาได้ในเวลานั้นถ้าไม่ซัดตอนนั้นก็อาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้วจะติด BKB timing ของ T1 แต่กลายเป็นไปซัดแล้วเกิดอะไรขึ้นคาลีน่าได้แต่ทีมก็แพ้อยู่ดีพยายามทำกี่ครั้งทีมไฟท์ก็แพ้ทุกครั้ง T1 เกมนี้เล่นมา20นาทีเสียป้อมไปแค่ป้อมเดียวเขาอยู่ฝั่งเดอะไดฝั่งที่พวกเขาถนัดเล่นเกมช้าๆตั้งรับทาวเวอร์จ่ายสกิลกันดีๆเกมนี้ไลท์ซีลเลอร์คือแบบจืดจางมากพลังไม่มีฟาร์มมากี่นาทีเกมนี้50นาทีช็อตสวยๆสุดคือแบดแปะหน้าเฟรเดสบอยกับไอช็อตไฟส์สุดท้ายที่ได้คีย์ใหญ่มาแล้วก็แบบเออฆ่าคนในไฟได้หนึ่งครั้งแค่นั้นเลยโอเคจบไปสำหรับเกมที่2นี้นะครับทั้ง2เกมยังคงเป็นคอนเซปต์คล้ายๆกันก็คือจะมีทีมหนึ่งมิสเพลย์แบบไม่จบสิ้นเกมแรกก็จะเป็น T1 ที่แบบพลาดก็พลาดยาวเลยส่วนฟานาติกเกมนี้ก็คือแบบพลาดยาวๆหาทางกูไม่กลับ